เกษตรกรเนี่ยเขาพร้อมอยากจะปรับตัวอยากจะเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรจากเชิงเดี่ยวมาเป็นผสมผสานนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งค่ะนโยบายเนี่ยก็อาจจะไม่เอื้อด้วยนะคะตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาอาจจะมีนโยบายดีๆอย่างเช่นนโยบายการทําเกษตรอินทรีย์แต่การเปลี่ยนผ่านแบบนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวิธีการของการทําเกษตรอินทรีย์ในเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ครอบคลุมเลยนะคะหลายๆบางพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการติดตามประเมินผลด้วยนะคะว่าทําสําเร็จไปแค่ไหนอย,อย่างไร ต้องคุยเรื่องนี้กันตอบคุณนิตยากิรติเสริมศิล์นนะคะติดตามเรื่องของเกษตรกรต่อเนื่องสาภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้กับนโยบายของไทยเวลานี้ถือว่าเป็นอุปสรรคมากไหมคะถือว่าเป็นอุปสรรคมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเน้นข้าวในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงเกษตรอินทรีย์นะคะที่จังหวัดนคปรปฐมเขาปลูกพืชผักผลไม้กันเยอะนะทั้งส้มโอนะคะหรือแม้แต่พืชสวนต่างๆเนี่ย เขาปลูกอินรีกันเยอะเหมือนกันน้ําก็เยอะนะคะแต่ว่าก็เจอปัญหาเรื่องของโรคและมแมลงดีฉันไปพูดคุยกับทางด้านของคุณชุติมาน้อยนารถค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นะคะในจังหวัดนครปฐมเธอก็บอกนะคะว่าปลูกมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะ,คะ แต่พยายามปรับตัวมาเรื่อยๆแถมยังเป็นคนที่เน้นเรื่องของการทําวิจัยต่อเนื่องด้วยวิจัยในที่นี้คือวิจัยพืชผลผลิตของตัวเองนี่แหละว่ามันมีผลต่อความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศแค่ไหนเท่าที่คุยมาคือช่วงนี้หนักกว่าช่วงก่อนนั้นนี่คือหลายสิบปีพยายามปรับตัวมาแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเจอสึกหนักมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยคุณชิตริมาบอกว่าตอนนี้เธอปลูกมาประมาณสัก10ิบก็ได้ปลูกหลายอย่างเลยะนะคะทั้งพืชผักสวนครัวรวมถึงทั้งทําบ่อปลาด้วยนะคะ แต่2อสมปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเลยว่าโรคและก็มะแมลงเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะว่าส่วนของคุณชุติมาน้อยนารสนั้นเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้นะคะเธอเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศณเวลานี้นะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก่อนอื่นนั้นเธอเคยปรับตัวนะคะในเรื่องของอ การทำเกษตรผสมผสานนะคะที่ผ่านมานั้นเธอเคยทำวิจัยนะคะในแปลงเกือบ20กว่าแปลงในพื้นที่คลองจินดาสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือปัญหาโลกร้อนแล้วก็ปัญหาของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันค่ะเปลี่ยนไปมากทั้งความร้อนของสภาพอากาศมแมลงก็เยอะก่อนหน้านั้นนะคะ,มะแมลงวันทองนะคะหายไปพักหนึ่งแต่พอวงจรแปรปรวนอากาศร้อนนะคะฝนตกกลับพบว่ามันเยอะขึ้น แล้วก็ทำลายพืชผลทางการเกษตรจนเสียหายค่ะเขาเรียกวาภาวะกาศกระชากบ้ายังไงคะากร้อนกระชากหนาวพอฝนตกปุ๊บเอออากาศมันน่าจะเย็นชิวๆทั้งวันไม่เลยพอพระาทิตยสองนี่มันเปลี่ยงทันดีอากาศแบบนี้มันทำให้พืชอ่ะมันปรับตัวไม่ทันอย่างฝรั่งเนี่ยมันจะ มีความเสียหายมากเลยหรือว่ามะนาวก็จะเสียหายมากเพราะว่ามันจะไหม้แดดทันทีเลยมันเหมือนกับผิวของมันก็ไม่ต่างอะไรจากผิวของคนอะไรอย่างเงี้ยพออากาศเย็นปุ๊บแล้วไปร้อนปับ๊บอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัวผิวพันธุ์ของมันเสียหายหมดถ้าใครที่ที่อยู่ในระหว่างที่กําลังใกล้เก็บเกี่ยวแบบกําลังโอ้หน้าใสอะไรเงี้ยผิวสวยส้มเริมอะไรอย่างเงี้ววย,ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องกังวลสุดๆเลยแล้วอากาศแบบนี้นะเป็นบ่อยขึ้นและถี่ขึ้น ระยะนี้ต้องบอกว่าเป็นถี่ขึ้นนะคะแนวโน้มของสถานการณ์รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ <S <S อีกปัญหาหนึ่งต้องบอกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้กเกษตรกรเขาสูญเสียไรายได้ค่ะเพราะว่าพืชผลทางการ,กรเกษตรเขาเสียหายปัจจัยเรื่องของนิสินมันก็ตามมาค่ะลองมาดูค่ะว่าแนวโน้มของนิสินนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ดิฉันมีงานวิจัยนะคะของทางด้านของอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะพบว่าแนวโน้มของนิสินของเกษตรกร คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเมื่อปี2558เราเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นค่ะตอนปีนั้นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะคะคุณผู้ชมดูแท่งนี้ก่อนค่ะแท่งสีแดงเป็นนี้สินนะคะสำหรับแท่งสีเขียวเป็นไรายได้ค่ะตั้งแต่ปี57 58พบว่ารายได้ของเกษตรกรลดลงค่ะพอปี2558นะคะพบว่านี้สินเพิ่มขึ้น แต่หลังจากปี58เป็นต้นมานะคะเพิ่มแนวโน้มของเส้นสีแดงนะคะแท่งสีแดงคือแท่งของนีสินไม่เคยลดลงเลยค่ะมันหมายถึงรายได้ของเกษตรกรก็ไม่ได้มากขึ้นด้วยนะคะ ุณบุษลีนเห็นไหมคะปัจจัยมันสวนทางกันตอนนี้รายได้นะคะมันน้อยกว่านี้สินและและนี้สินมันพุ่งโด่งแบบนี้ทําให้เกษตรกรนั้นมีปัญหาหนักสําหรับเรื่องนี้สินเพิ่มขึ้นมาด้วยเห็นภาพชัดว่าสีเขียวเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยอย่างที่คุณนิตยาว่าแล้วพอผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รายได้ไม่แน่นอนรายได้ลดลงด้วยแล้วทุนในการทําเกษตรทั้งต่อไปเนี่ยน่าจะยากด้วยนี่ก็เลยเห็นชัดว่าทําไมนี้สินมันถึงพุ่งปรีดแบบนี้นะคะอ๋อก็อย่างน้อยนะคะตอนนี้ภาวะนีิสินนี้มันก็ยัง เพิ่มมากขึ้นมันจะส่งผลทําให้เกษตรกรนั้นอยู่ลําบากค่ะผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยไทยเนี่ยมีพืชเศรษฐกิจอยู่ประมาณสัก4ส่วนนะคะก็คืออย่างเช่นข้าวมันสาปะหลังนะคะรวมถึงยางพารานะคะแล้วก็อ้อยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและดิฉันต้องบอกด้วยนะคะว่าพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มันมีแมวโน้มนะคะแปรปรวนไปตามสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นด้วยดิฉันอยากให้ผู้ชมมาดูทีละอย่างกันนะคะก็คือ พืชผลทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะคะนี่ก็คือเรื่องของข้าวค่ะอย่างในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะเห็นว่าแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ได้ผลผลิตค่อนข้างดีซึ่งอยู่ในพื้นที่ในอดีตนะคะแต่พอผ่านไปไม่นานค่ะผลผลิตข้าวนะคะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะคะ นี่คือผลผลิตของข้าวมีแนวโน้มลดลงถึง10.18นะคะเป็นร้อยละ10.18นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันแดงมากๆผลผลิตก็ลดลงมากนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเราจะแดงแถวๆทางภาคใต้แล้วก็ทางภาคตะวันออกหรืออีสานตอนล่างนะคะถัดมานะคะแนวโน้มมันมีแนวโน้มแปรปรวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยเฉพาะนะคะในช่วงที่เป็นพื้นที่ทางภาคอีสานมีแนวโน้มของข้าวนั้นลดลงอยู่ที่ร้อยละ1 3นะคะจุด33ก็ถือว่ามีมากขึ้นทางภาคอีสานเพราะว่าเป็นพื้นที่สีส้มๆนะคะอันนี้เป็นเทียบนะคะเขาบอกว่าเป็นการคาดการอนาคตนะคะตั้งแต่ปี2589ไปจนถึงปี2 5ง3ใช่คะใช่ค่ะเป็นการคาดการถ้าข้าวลดลงเราจะเป็นยังไงคะคุณนิตยาะถ้าข้าวลดลงเราก็อาจจะไม่ได้เป็น ในเรื่องของผู้<า>น,นํา,นานการส่งออกข้าวค, <ะ S 1> คุณภาพข้าวก็เสื่อมไป<ฮ> hmm. และถ้าข้าวลดลงเกษตรกร,ะกรจะทําอะไรกินล่ะคะคุณบุษรินค, <ะ S 1> ค่ะคราวนี้ก็มาต้องมาสนับสนุนอย่างที่บอกไปว่าทําเกษตรเชิงเดียวอย่างเดียวปลูกข้าวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ไหวต้องปลูกหลายๆอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้มาดูอีกพืชหนึง่งค่ะคุณบุษรินคะพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของอ้อยค่ะอ้อยก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะคะที่คนไทยเขานิยมปลูกกัน แล้วก็มีที่มาด้วยว่าอ้อยนี้เป็นพืชสำคัญทางเศรษฐก,กิจด้วยแนวโน้มคาดการอนาคตที่ที่ฉันบอกไปตั้งแต่ปี2589ถึงปี2593พบว่านะคะมีการคาดการเลยว่าผลผลิตนะคะจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ24.94ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของฝั่งภาคตะว,วันออกเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่า <c oughs> แล้วก็ส่วนภาคกลางที่เขาปลูกอ้อยกันเยอะๆก็จะเริ่มมีแนวโน้มลดลง ถัดมาอีกนะคะภาพฉายอนาคตนะคะพบว่าผลผลิตก็จะลดต่ำลงอีกนะคะอยู่ที่ร้อยละ34.93และตอนนี้ไม่ว่าทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหนักที่สุดเลยค่ะเพราะว่าผลผลิตของอ้อยก็จะลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนั้นลดลงเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่เป็นแนวโน้มอ,อนาคตของอ้อยนะคะพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นพืชของทางด้านของมันสำปะหลังนะคะ มันสัมะหลังก็ไม่แตกต่างกันค่ะแนวโน้อมอนาคตนะคะมีปัจจัยที่น่าห่วงเหมือนกันใครที่ปลูกมันสัมะัลังลองดูกันนะคะ<ม>เพราะว่าแนวโน้มในช่วงของอลดลงเนี่ยที่มีการคาดการณ์ลดอยู่ที่14.74นะคะถัดหน้าค่ะก็ผ่าฉายภาพอนาคตเลื่อยยาวไปอีกประมาณ5 0 6 0ปีข้างหน้า<ม>ก็จะลดลงร้อยละ21.26ตัวเลขนี้มันมีนัยยะสำคัญเพราะว่ามันมีแนวโน้มสูงมากขึ้น,นเรื่อยๆบ้านเราเป็นบ้าน ที่มีปัจจัยในเรื่องของการปลูกอ้อยแล้วก็ใช้น้ําตาลในการส่งออกและก็ใช้ในบริบรเวณประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่โรงงานอ้อยคุณบุษลินมีเยอะอปัจจัยนี้นะคะมีผลอย่างมากเลยสําหรับสมมุติว่ากเกษตรกรเขามีผลผลิตลดลงแต่ว่าโรงงานอ้อยเนี่ยมันมีเยอะมัน<ห>อาจจะต้องปิดกิจาการได้ในอนาคต ถ้าเกิดว่าไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอาจจะรองรับเรื่องนี้ไม่ทันก็อ,อาจจะตกงานกันขนาดใหญ่เลยทั้งตัวเกษตรกรเองที่ได้ไดลดด้วยภาคอุตสาหกรรมที่รองรับเรื่องนี้ก็เป็นลูกโซ่เลยนะคะแต่ว่าที่คุณนิตยาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพืชเศษรษฐกิจหลายตัวจะบอกว่าแนวโน้มในอนาคตจะลดลงแบบนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของอากาศแปรปรวนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะ,คะนี่คือผลกระทบจากปัจจัยของสภาพอากาศแปรปรวนอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะลองมาดูค่ะพืชอีกชนิดหนึง่งก็เป็นพืชสําคัญไม่แพ้กันนะคะ พืชชนิดนี้ก็คือ,อยางพาราค่ะ,ะปลูกกันเยอะขึ้นเลยใช่ภาคอีสานนะคะก็ปลูกกันเยอะภาคใต้ก็ปลูกกันเยอะเมื่อก่อนเราก็มีความเข้มข้นสูงปลูกกันเยอะนะคะแต่ว่าปลูกไปตามพื้นที่เลยตัวเลขมันจะสูงหน่อยนะคะแต่คาดการอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นคือบุสลินนะคะมีอัตราลดลงร้อยละนะคะ5ซึ่งก็ถือว่าอลดลงไม่มากเพราะว่าปลูกไม่ได้แบบเป็นลํำเป็นสารเหมือนข้าวแต่พอถัดมาภาพฉายอนาคตนะคะพบว่านะคะ ปลูกอ่ะอันนี้ไม่ได้ลดลงมากอยู่ที่ร้อยละสองแต่ตัวเนี้ยเขาไปปลูกพืชอย่างอื่นนะคะแต่ปัจจัยนี้มันมีแนวโน้มต่อผลกระทบของการปลูกพืชชนิดอื่นอย่างเช่นหันไปปลูกข้าวเพราะว่าตัวเนี้ยมันราคาตกต่ำไงคะม,มันสับปะหลังพอมันราคาตกต่ำม,มันก็ส่งผลกระทบให้คนเนี่ยย้ายไปปลูกอีกพืชหนึ่งแต่อยู่ในพืชเศรษฐกิจสีหลักข้าวอ้อยมันสับปะหลัง S <S นะคะ,ะน่าสนใจว่างานวิจัยชิ้นนี้ที่บอกว่ามาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนล้นลวนเลยเนี่ยค่ะที่มันลดลงลดลงเนี่ยเพราะว่ากเกษตรกรเขาไปปลูกอย่างอื่นกันบ้างหรือเปล่าเขาปรับตัวกันบ้างหรือเปล่ามีการคาดการแบบนี้ไหมว่าที่ลดลงเนี่ยเพราะไปปลูกอย่างอื่นช่วยเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าคะดิฉันคิดว่าตอนนี้นะคะมันมีงานวิจัยที่อาจารย์แกบอกว่าตอนนี้การปรับตัวของเกษตรกรน,นั้นน้อยมากเพราะหลายคนพยายามที่จะปลูกพืชผสมผสานใช่ไหมคะปลูกพืชผักสวนครัวร่วมด้วยแล้ว แต่บางคนเนี่ยที่ปลูกพืชชนิดหลักไม่อยากปรับอย่างเช่นคุณบุษลินมีที่นาตัวเองเนี่ยนะคะทํานาเสร็จแล้วอยากจะปลูกปอเทืองไหมหรืออยากจะปลูกพืชผักอย่างอื่นเกษตรกรบอกมาเลยว่าก็เคยปลูกข้าวถ้าไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยมันมันมันตายตัวยังไงโรคแมลงมันกินค่ะมันกินด้วยสมมติปลูกข้าวเสร็จไปปลูกปอเทงพืชผักอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะคะโรคแมลงมันมาหนูมันมารับไม่ไหว อ,อันนี้มันส่งผลกระทบไปหมดนี่ยังไม่นับรวมงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่บอกว่าจริงๆแล้วเกษตรกรถ้าจะอยู่รอดได้คีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องเป็นชาวนาผู้ประกอบการด้วยค่ะคุณนิตยาคือต้องมองตลาดให้เป็นด้วยคือปลูกแล้วต้องแปรรูปได้ว่างั้นเถอะแต่เอาแค่ปลูกอย่างเดียวให้รอดเนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้ก็สําคัญที่ยังไปไม่ถึงนะคะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมคะทางด้านของรองศาสตราจารย์วิศณุนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่านก็บอกว่าตอนนี้นโยบายส่วนใดของของประเทศไทยนั้น เ้นเยียวยาเป็นส่วนใหญ่อพอเน้นเยียวยาทําให้เกษตรกร,ร,กรไม่ปรับตัวแถมที่สําคัญนะคะแถมลดการจูงใจเกษตรกร,ร,กรด้วยเกษตรกร,ร,กรนั้นนะคะเขาก็รู้สึกว่า๋อมันไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าไหนๆเราก็จะได้รับเงินเยียวยาอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่มองในระยะยาวถ้าจะออกแบบนโยบายและที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าไม่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศมันจะมีผลระยะยาวดังนั้นนะคะอาจารย์เสนอด้วยนะคะว่าควรมีการ เปลี่ยนรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือเป็นแบบมีเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้เกษตรกรปรับตัวนะคะและต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของผลผลิตด้วยนะคะการปลูกพืชอย่างอื่นปลูกพืชใช้น้ําน้อยที่สําคัญการลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลควรต้องมาและอีกสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของงานวิจัยนะคะจะต้องทุบงบประมาณไปให้ท้องถิ่นเยอะ ไม่อย่างนั้นถ้างานวิจัยไม่ถึงองค์ความรู้ไม่ถึงเกษตรกรก็จะส่งผลให้เกษตรกรนั้นนะคะไม่มีความรู้และก็ไม่อยากปรับตัวค่ะงบเยียวยามักจะเกิดผลในระยะสั้นแต่งบลงทุนเช่นอะไรมั้งครับโลกร้อนโลกรวน,โล,รนโลกแล้งเนี่ยเราต้องการงบวิจัยพัฒนาคิดค้นเทคโนโล,โลยีใหม่ๆคิดค้นข้าวใช่ไหมฮะหรือพืชพันธุ์ปศุสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆเราไม่มีเงินครับเพราะเราเอาเงินไปเยียวยาหมดแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวแทบจะไม่เกิดขึ้นครับเพราะเราเอามาจ่ายในระยะสั้นหมดเพราะถ้าเกิดเราปรับตัวนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับภาครัฐภาระงบประมาณก็จะน้อยลงแเราจะมีเงินลงทุนครับเนะยเยอะมากปัจจุบันนี้ข้าวไทยส่งออกเป็นแสนล้านถูหไหมฮะะาจารเรามีงบประมาณวิจัยหลักร้อยล้านเองครับ <c oughs> แล้วเราจะสู้ต่างประเทศที่เป็นคู่แข่งเราได้ยังไงเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะ งบวิจัยมีแค่ร้อยล้านเท่านั้นเองนะคะแต่ปรากฏว่างบเยียวยาเป็นแสนล้านมันเทียบกันไม่ค่อยจะได้เพราะว่าภูมิภาคของไทยเนี่ยหลายพื้นที่ทําการเกษตรคุณมุสีนลอลงคิดดูถ้างบวิจัยร้อยล้านกับงบเยียวยาแสนล้านดิฉันว่าเอางบแสนล้านนั้นอะมาทํางบวิจัยดีกว่าไหมคะคือก็อาจจะต้องยอมรับว่าที่บอกว่าคือ50ปีมาแล้วเนี่ยไม่เคยเสียหายหนักขนาดนี้นะคะอาจจะ อนุโลมให้หน่อยว่าอังกมีเยียวยารอบนี้อาจจะมากหน่อยแต่ต้องไม่ลืมว่างบการวิจัยเนี่ยก็จําเป็นต้องลงทุนอย่างที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้เลยว่าไม่งั้นเราจะแข่งกับต่างประเทศไม่ได้ไหนพืชทางการเกษตรอีกหลายตัวที่คุณนิตยาวิเคราะห์มาเนี่ยโอ้โหมันจะลดลงในอนาคตเนี่ยนะคะการทํางานวิจัยเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วยิ่งมีข้อมูลบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงที่จะมีภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่แปรปรวนตอนนี้ยิ่งหนักเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนละ่ะจะมาลงทุนให้ความสําคัญกับงบการวิจัยมากกว่านี้ ค่ะจริงๆแล้วคุณบุซลินพูดถูกต้องและตอนช่วงแรกที่คุณบุษลินเล่าให้ฟังนะคะว่า<ม>เราติดอันดับ้าจาก180ประเทศทั่วโลกใช่ไหมคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของความเปราะบางในเรื่องของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะถ้าไม่ปรับตัวมันมีแนวโน้มงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในเรื่องของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศค่ะลองมาดูกราฟตัวอย่างกันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะกราฟนี้อาจจะดู ดิฉันจะอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะคะสีแดงนี่ก็คือปรากฏการณ์เอล尼โยนะคะทั้งหมดนี่คือปรากฏการณ์เอนโซข้างบนเป็นเอล尼โยข้างล่างเป็นลานียมันมีผลยังไงกับบ้านเรานะคะแล้วก็มีผลยังไงกับทั้งโลกเอล尼โยนะคะเป็นปรากฏการณ์ฝนแรงนะคะหรือน้ําน้อยนั่นเองค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะตั้งแต่ที่เขาทําการวิจัยที่ผ่านมาของ IPCC นะคะมุลทำด้านของการเปลี่ยนแปลงสปปภาพภูมอากาศพบว่านะคะมันถี่ขึ้น มากขึ้นรุนแรงขึ้นและแท่งกราฟสูงขึ้นคุณบุษลินสูงขึ้นแบบนี้มีผลทําให้การแปรปรวนขอ,ของสภาพอากาศเปลี่ยนไปด้วยนะคะเอลนิโยเมื่อสูงขึ้นเราเคยแล้งหนักแค่ไหน,น,นจะหนักขึ้นกว่าเก่าอีกพื้นที่ที่ไม่เคยแล้งก็อาจจะแรงด้วยใช่คุณบุษลินพูดถูกค่ะจงจุดที่เราเคยท่วมปีนี้อาจจะมีท่วมและอาจจะกลายเป็นแรงด้วยอ,อ,อ,อจุดที่เคยน้ําเยอะ ก็จะน้ําเยอะมากขึ้นหรืออาจจะแรงไปเลยจุดที่ไม่เคยท่วมอาจจะกลายเป็นจุดที่น้ําท่วมเรียกว่าขยายผลภัยพิบัติขยายพื้นที่ม,มากขึ้นจริงค่ะคุณบุษลินพูดถูกและด้านล่างคุณผู้ชมดูปรากฏการณ์ลานิยานะคะปรากฏการณ์ลานิยาคือสีฟ้านะคะไล่เรียงกันมาอย่างนี้ค่ะเขาเก็บสถิติมาหลายปีเหมือนกันค่ะพบว่านะคะตั้งแต่ที่เขาเก็บสถิติมาหลายสิปีที่ผ่านมานะคะพบว่าปรากฏการณ์ลานิยาเนี่ยมีแนวโน้มก็คือว่า ทีทเห็นไหมคะเส้นมันทีพอมันทีแปลว่ามันเกิดบ่อยครั้งลานิยาคือปรากฏการณ์น้ำมากนะคะปีนี้เราเจอกับปรากฏการณ์ลานิยาอยู่นะคะตั้งแต่ต้น,<จ>นปีมาจานถึงปลายปีปีนี้คุณวุสลินบอกว่าฝนเยอะใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้มันยังมีฝนประปลายอยู่หนาวแล้วฝนตกอีกด้วยดิฉันมองเห็นกราฟเนี่ยแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาได้ทันทีเลยเข้าใจเกษตรกรเลยว่า เนี่ยแค่เราดูแค่เนี่ยค่ะมันผันผวนขนาดเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวแรงเดี๋ยวท่วมไม่รู้ตรงไหนบ้างจะแรงจะท่วมอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสําคัญคือเกษตรกรคาดการไม่ถูกเลยว่าเขาจะต้องรับมือกับอากาศยังไงทีนี้มันก็จะส่งผลต่อการดูแลพืชผลการผลิตต่างๆที่ทํายากมากเลยนะคะค่ะแล้วเกษตรกรก็บอกว่าเอ้ยมันมาแปลกนะเพราะว่าป,ปกติแล้วเนี่ยเขาเจอเคยเจอแล้ง2ปี 2> มาน้ําท่วม1ปี 1> ถัดไปไปแ้งอีกที3ปีปกติแล้วมันจะมาประมาณ5ปีครั้งเนาะแต่ คราวนี้มันมาแบบทีมันมาไม่ปกติคุณบุษลินพูดนะคะที่บอกว่ามันเลื่อนฤดูการด้วยนะะเพราะว่าเวลาเราปลูกข้าวเราปลูกฤดูฝนเนาะ,ะเวลาเราปลูกข้าวมาประมาณข้าวร้อยวันอย่างเงี้ยพอจะเก็บเกี่ยวน้ําท่วมก่อนแล้วหรือกําลังจะเก็บเกี่ยวฝนมาตกแล้ว อ่ะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของความแป,ปรปรวนสภาพบรรยากาศเอาง่ายๆแค่ใช้ชีวิตประจาวันในกรุงเทพมหานครช่วงนั้นที่ฝนตกหนักๆอ่ะคุณนิตยาเราประเมินไม่ถูกว่าวันนี้รถจะติดแค่ไหนน้ําจะท่วมหรือไม่เหมือนกันค่ะเกษตรกรพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ประเมินตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่าจะทํายังไงกับชีวิตจะทํายังไงกับพืชผลการผลิตของตัวเองที่มีอยู่เนาะค่ะจริงๆแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าประเด็นนี้นะคะต้องร่งปรับตัวและที่สําคัญนโยบายของรัฐเนี่ยก็ยัง เขาเรียกว่ายังไม่ทำให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นักวิชาการทางด้านของจอจศาสตราจารย์วิษณุเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าเรามีแนวโน้มอุณหภ,ภูมิสูงขึ้นมากถึง5องศาเซลเซียสนะคุณบุษลินอาจจะเคยได้ยินนะคะอย่างขอบ27เขาก็คุยกันหลายประเทศทั่วโลกเนาะพอเขาคุยกันหลายประเทศทั่วโลกเขาบอกว่าต้องคุมให้ได้1.5องศานะคะ เพื่อไม่ให้ถึงเป้า3อ,องศานะคุณบุิลินนี่แค่เป้านะแต่อาจารย์วิษณุเนี่ยท่านก็บอกว่าคา,า,าดไว้ห้าโอ้โหขึ้นไปอีกเยอะเลยที่คาดไว้5้าอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก็คือว่าสมมุติว่าวันนี้กรุงเทพ21องศาเซลเซียสนะคะถ้าคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้น5องศาก็นับไปอีกห้า ก็26องศา21องศาเราก็คืออาจจะเย็นนิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่เย็นเลยนะนี่แหละโลกร้อนนะคะ,คะดูเหมือนไกลตัวแต่ว่าใกล้ตัวเรามากจริงๆนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณนิตยามากเลยนะคะที่มาวิเคราะห์สถานการณ์ให้เราเห็นว่ามีอะไรบ้างที่เกษตรกรรวมถึงเราเองทุกคนเนี่ยต้องระมัดระวังตัวต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันด้วยนะคะ,คะ